ทาง Facebook ใช่ไหมคะครับผมอยากทราบว่าพี่ทรายมีวิธีการร้องยังไงให้เพลงถึงเวลาต้องเรียนรู้ของตัวเองออกมาฟังดูได้หวยหวนมากหวยหวนหมายถึงว่าได้อารมณ์เข้าถึงอารมณ์มากอะไรอย่างงี้อ่ะพี่ทรายตอบเลยครับไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องไปตัดผมก่อนขอกันแกตัดผมไม่ใช่อ่ะงั้นไปดูพี่ทรายเขามาไขข้อสงสัยข้อนี้กันครับสวัสดีค่ะทรายฟาเรนไฮถึงเวลาต้องเรียนรู้คงมีหลายๆคนที่อยากรู้ว่าเทคนิคในการร้องเพลงของทรายคืออะไรเทคนิคของทรายก็คงจะเป็นการร้องเพลงที่ออกมาจากความรู้สึกจริงๆคือด้วยความที่ทรายเนี่ยไม่ได้เรียนเป็นทฤษฎีมาเกี่ยวกับการร้องเพลงแต่ว่าเหมือนกับเวลาทรายร้องเพลงเนี่ยทรายจะถ่ายทอดจากอารมณ์จริงๆอะค่ะจากสิ่งที่เรารู้สึกแล้วเราก็ร้องมันออกมาผ่านดนตรีผ่านบทเพลงผ่านเนื้อร้องของเราอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องมีการตีความบ้างในเนื้อเพลงแต่ละเพลงเพราะว่าในแต่ละเพลงเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ที่แตกต่างกันอารมณ์เศร้าแบบนี้มีความสุขหรือว่าเป็นอารมณ์ความหวังการคอยหรือว่าอารมณ์เหงาอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีการตีความของบทเพลงแล้วก็ถ่ายทอดออกมาจากอินเนอร์จากข้างในจริงๆจากความรู้สึกนี่คือเทคนิคของทรายค่ะถึงเวลาต้องเรียนรู้การอยู่คนเดียวใช่ไหมไม่นานก็รู้จะผ่านเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ต้องเรียกว่าฟีลลิ่งมาเต็มจริงๆนะคะแล้วก็ประกอบกับมิวสิกวิดีโอเขาด้วยนี่แบบว่าตายไปเลยอ่ะคือเพลงอะไรที่มันเป็นเพลงที่แบบมีเครื่องดนตรีน้อยชิ้นน่าสนใจครับเพลงเหล่านี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันต้องใช้ความสามารถของการถ่ายทอดอารมณ์โดยเสียงร้องเป็นหลักเลยทีเดียวถูกต้องนะฮะแล้วเพลงนี้ก็ตอนขึ้นมาเนี่ยมีเปียโนอยู่ตัวเดียวนะครับส่วนเพลงนี้ค่อยมามีแบบเป็นแบนด์เข้ามาเต็มๆตอนกลางๆเพลงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องคือแบ่งอารมณ์อย่างเต็มที่ถูกต้องแต่ว่าคือโดยส่วนตัวทรายเขาสามารถที่จะถ่ายทอดได้ทั้งหนักเบาอยู่แล้วมันก็ไม่มีปัญหาไงช่วงแบบเบาก็สามารถที่จะค่อยๆไต่ขึ้นไปพอหนักเขาก็หนักได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่มีเรนจ์ค่อนข้างกว้าง คือความต่ำแล้วก็ความสูงของมันค่อนข้างเยอะฉะนั้นก็คือการร้องมันก็คืออาจจะต้องเป็นคนที่มีเรนจ์ส่วนตัวกว้างอยู่แล้วถ้าใครอยากจะร้องเพลงนี้คือต้องมีเรนจ์คือเสียงต่ำและเสียงสูงที่ค่อนข้างดีคือพี่รู้ว่ากำลังจะบอกว่าเพลงทุกเพลงก็ไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนถูกต้องถูกต้องคือแต่ละคนก็จะมีสไตล์หรือว่ามีเรนจ์ที่แตกต่างกันออกไปฉะนั้นสมมติถ้าเกิดใครเป็นคนที่โทนเสียงต่ำรู้สึกว่าโอ๊ยร้องไม่ได้ก็ลองปรับคีย์ก็ได้ลองปรับคีย์ก็ได้ปรับคีย์ลงมาให้เหมาะกับเรนจ์ตัวเองหรือว่าถ้าอยากจะขยายเรนจ์มันก็จะมีเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือว่ามีวิธีการในการช่วยขยายเรนจ์ก็คือเราจะต้องอาจจะช่วยด้วยเหมือนกันเพราะอันนั้นมันจะช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อพวกกระบังลมอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะคือก็ไล่สเกลหรือว่าวอร์มเสียงไปทุกวันน่ะแล้วลองให้ต่ำขึ้นคือต่ำกว่าเดิมแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วมันอาจจะค่อยๆขยายได้แต่ว่าต้องทำสม่ำเสมอค่ะขอบคุณคุณครูลูกว่าด้วยนะครับที่แนะนำในวันนี้กันติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www.gmmmusic.com/live GMM Musicบ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี